ที่มีข่าวไปบอกว่าทีมชาติให้เปลี่ยนแบบอะไรไม่ได้มีประเด็นนะผมว่านี่ไร้สาระนะแล้วก็จริงแล้วมันเป็นเรื่องกระบวนการก่อสร้างปกติซึ่งผู้รับเหมาก็มีการทำแล้วก็มีการทำที่ล่าช้าก็มีการขอเปลี่ยนวิธีก่อสร้างมาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่มีที่เราไปสั่งเปลี่ยนอะไรมันก็การสื่อสารอะไรก็ขอให้ดูด้วยความถูกต้องด้วยนะครับเพราะงี้แล้วก็ถ้านำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จทางออนไลน์นี่ก็มีความผิดทางกฎหมายนะครับหรือว่าจะไปสร้างความสับสนให้กับสังคมนะเรื่องแล้วขอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงที่ออกมาพูดนะครับก็ต้องยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องพวกนี้เลยเป็นขั้นตอนกระบวนการทางวิศวกรรมนะครับแล้วก็จริงแล้วไม่มีใครที่ออกที่จะมาทำเสียงเพื่อเราไปสั่งให้ทำเสียงมันเป็นไม่ได้แล้วนะเปิดจราจรได้โอ้ก็เอ้าผมให้บ้าง3วันเอ้า3วันปิดคือต้องมีเป้าหัวโผล่นะฮะเป้าหัวโผล่พยายามถึงถ้าไม่มีเป้าเนี่ยมันก็มีความมุ่งมั่นอ่ะผมว่า3วันนะพยายาม